ถามว่าคนพิการที่พึ่งพิการได้ไม่นานสักเท่าไหร่แล้วเขายังมีความหวังว่าเขาจะกลับมาหายได้ไหมเนี่ยก็มีความหวังได้อันนี้ไม่ผิดสำหรับเขาถูกไหมหมายถึงว่าต่อให้เป็นมนุษย์ทุกคนน่ะลึกๆแล้วบางทีมันก็อาจจะมีความหวังก็ได้อย่างอย่างพี่เองถึงแม้ว่าจะมีความพิการมาแบบสิบกว่าปีถูกไหมถามว่าลึกๆถ้าถามใจจริงๆแบบลึกๆเลยเนี่ยถ้าเราออกจากความพิการนี้ได้เนี่ยเอาจริงๆมนุษย์ก็เลือกที่อยากจะออกไหม ก็เรื่องที่อยากจะออกคง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 จะปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าคนที่เกิดความพิการแล้วเขาจะมีความหวังใหม่ๆว่าเขาจะกลับไปหายเหมือนเดิมเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเขาได้แล้วเขาก็คิดแบบนั้นได้ซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรถูกไหมแต่เพียงแค่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นในระยะเวลาที่นานๆแล้วเนี่ยเช่นหลายปีดีดักมากเป็นสิบปีขึ้นไปแต่เรายังคงมีความหวังอยู่แล้วเราก็ยังอยู่ใน ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราเรายังคงนอนอยู่กับที่ที่เดิมเป็นเวลาป็นสิบปีแล้วเนี่ยก็คิดว่าอันนี้อาจจะต้องเริ่มเอ๊ะตัวเองไหมหรือเริ่มตั้งคําถามกับตัวเราเองไหมว่าไอ้สิ่งที่เราหวังเนี่ยมันจะมีอยู่จริงไหมหรือว่ามันจะอีกยาวไกลไหม